โลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะทำคลิปนะฮะรีวิว Minecraft version 1.11.0.8 ครับผมนะครับหรือ Minecraft version 1.11.0 Beauty 6นะครับผมนะฮะออกมาแล้วผมนะครับโอเคซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเช็คกันซิว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่ไหมเราก็ไปดูกันในภาชนะกันดีกว่าผมนะฮะโอเคไปดูว่าคุณก่อเป็นยังไงครับผมนะครับโอเคไปที่ภาชนะนะจ๊ะจุ๊บวัดนิวครับผมนะฮะแล้วภาชนะขึ้นมาโอเคมาแล้วนะฮะก็เขียนว่าเวอร์ชัน 1.11.0.8 เบต้าครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ 1.11.0 ตอนนี้เราทำการแก้บั๊กอภิมหาศาลเลยครับผมที่ในตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะไปเช็คลิสต์ได้ที่ aks/minecraftbeta เพื่ออ่านเชนล็อกนะฮะแล้วก็หากเจอบั๊กอีกก็ไปรีพอร์ตที่ bugs.mojang.com หรือสามารถแชทสดกับพวกเราได้ที่ #beta and ช่องของ discord.gg/minecraft มันเองครับผมนะฮะแล้วก็มีลิสต์ข้างล่างก็เขียนว่าเราทำการพัฒนาเกี่ยวกับ performance ในการที่จะเปิด inventory ในขณะที่เปิดคราฟติ้งรีซิปด้วยครับผมนะฮะต่อมาก็ว่าเกมคราชในขณะลงไปถึงในขณะที่ XP ครับผม XP เราไปโดนกระดิ่งครับผมให้เพิ่งรู้นะว่าถ้า XP โดนกระดิ่งบัดที่แล้วบัดที่แล้วเกมคราชนะฮะไม่เคยลองนะฮะต่อมาครับผมเราได้ทำการพัฒนาครับผมนะครับเกี่ยวกับการเซฟเพื่อไม่ให้โลกมันหายไปจากวอลลิสนะครับแล้วก็เราได้ทำการทำให้โลกการเจเนเรตโลกเนี่ยไม่หยุดที่หน้าเจเนเรตติ้งเวิลด์ผมนะฮะอันนี้ผมเป็นนะฮะในขณะที่อยู่ในเอ็นเดเมนชันนะคือผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะแบบแม่งติดนะฮะแต่ไม่ได้เป็นที่เดเอ็นเดเมนชันนะเป็นที่โลกปกตินี่แหละผมแต่ว่าเนี่ยหายไปแล้วผมต่อมาตอนนี้มาสเกลนตันที่สปอนในเวอร์ชันเก่าสามารถที่จะมาขี่ได้แล้วผมนะฮะแล้วก็ปลดจำไว้ว่าโลกที่มาเปิดในเบต้าบิลนี้ไม่สามารถจะเปิดในบิลที่แล้วได้แล้วก็คอยสำรองแบบคุณเอาไว้นะครับเบต้าแล้วก็เมเบต้านี่สำรองได้กับเพื่อนเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเรียมส์นะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะแนะนำเกมไปที่ feedback หมดแต่ Minecraft หนึ่งก็ผมแนะนำว่าจะเพิ่มอะไรใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคคอนทินิวไปครับผมก็สรุปนะจริงๆเวอร์ชันนี้ถามว่ามีอะไรที่แบบใหม่วื้อหวาไหมจริงๆก็ไม่อาจเต็มแล้วคำตอบก็ไม่มีครับผมนะฮะก็คือแบบอังไม่มีนะฮะจริงๆนี่มาดูสโตนหน่อยแล้วกันผมนะฮะเห็นรูปผมไม่โหลดด้วยนะฮะประหลาดดีครับผมไลฟ์สโตร์รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปครับผมนะครับรู้สึกว่าลูกสโตร์เปลี่ยนไปด้วยจริงมันไม่ได้บั๊กหรอกตอนแรกผมเข้ามาไม่ได้บั๊กนะฮะไม่ได้แบบนี้นะครับแต่นี่มันจะบั๊กอะไรสักอย่างครับผมนะฮะมันจะเต็มหรือว่าไงไม่รู้นะฮะโอเคไปดูดีเพลย์กันหน่อยครับผมนะครับโอเคในส่วนของเพลย์ครับผมนะครับเฟรนด์ก็ยังเหมือนเดิมเรียกเฟรนด์นะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็มี5เซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับไหมครับที่เป็นสีดำอยู่ครับผมรู้ว่าโคตรเท่ครับผมนะฮะโอเคนะครับนี่โลก1.10ครับผมนะฮะทีนี้ไปเช็คอะไรนิดหน่อยครับผมเกี่ยวกับวิลเลเจอร์อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วนะที่ผมเช็คว่าไอการเทรดวิลเลเจอร์เป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับผมนะครับนี่นะฮะก็ยังบอกแล้ว1แล้ว2เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แก้บั๊กไอตรงนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมดูนะครับแก้บั๊กแล้วนะฮะแต่แรกมันเริ่มไม่ตรงคราวนี้มันตรงแล้วนะฮะกูแก้บั๊กแล้วเวอร์ชันนี้นะโคตรดีครับผมดีต่อใจนะฮะโอเคครับผมแล้ววิลเลเจอร์มีอาชีพมันจะเทรดได้ไหมเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะเคยมีแต่ตอนนี้ผมว่าขี้เกียจหาครับผมเคยลองดูไอ้นี้ไม่เคยลองดีกว่ามันเป็นยังไงครับผมนะฮะเทมไมมีผลที่ไหมเนี่ยนะฮะพอทีนะเพื่อนโอเคเทรดดูครับผมก็ยังคงเป็นเทรดไม่มีแท็บ EXP ครับผมนะฮะก็เห็นก็จะแบบเก่าอยู่ครับผมนะฮะก็ยังเหมือนเดิมแก้บั๊กแล้วนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอนะครับชมว่ากับสุดสกายก็จริงๆใครอาชีพล็อกละเอียดเพล็อกเติมเพิ่มเติมก็ลำทิ้งคลิปก็สำหรับคลิปนี้ของตัวละครผมสวัสดีครับบ๊ายบาย